ตามต่อที่อีกเรื่องนะครับก็เป็นของบริจาค Delivery เหมือนกันแต่ว่าคนบริจาคไม่ได้ส่งกลายเป็นว่าเจ้าหน้าที่เอาไปแจกเองโจ๊กใช่ไหมดราม่าโจ๊กที่นครปฐมถึงแม้ว่าเมื่อวานนี้ที่เรานำเสนอไปว่าเหมือนมีการคุยกันเคลียร์กันจบปัญหาแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดครับทางผู้ว่านครปฐมเองได้ลงนามสั่งห้ามหน่วยงานของรัฐนะฮะเข้าไปยึดของนะครับส่วนผู้ที่จะบริจาค ก็ต้องแจ้งล่วงหน้า1วันนะครับเรื่องนี้ทางผู้ว่าลงนามในประกาศเป็นฉบับที่13แล้วนะครับเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 กรณีบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภคหลังจากเกิดปัญหาในพื้นที่คือเนื้อหาสำคัญเนี่ยนะฮะคนที่ต้องการบริจาคจะต้องไปแจ้งศูนย์ดำรงธรรมระดับจังหวัดหรือระดับอำเภอล่วงหน้า1วันครับเพื่ออะไรเพื่อให้เจ้าหน้าที่เขาจัดเตรียมคนไปคอยอำนวยความสะดวกให้ป้องกันการแพร่ระบาดนะครับจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะกำหนดสถานที่ในการรับแจกจ่ายสิ่งของให้กับผู้บริจาคจะได้ไม่ต้องแออัดแล้วก็ใช้เวลาให้สั้นที่สุดนะครับนอกจากนี้คำสั่งดังกล่าวก็ยังระบุชัดด้วยห้ามไม่ให้เจ้าหน้าที่รัฐนำสิ่งของของผู้มาบริจาคมาดำเนินการแจกจ่ายด้วยตัวเองอีกด้วยนะฮะคำสั่งนี้ครับคาดว่าสืบเนื่องจากประเด็นนี้แหละนะฮะปมดราม่ายึดโจ๊กจากหญิงใจบุญที่เขาเอามาแจกเป็นหลายร้อยชุดไปแจกให้กับชาวบ้านคนที่ยากไร้หน้าองค์พระปฐมเจดีย์แต่มีเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเนี่ยยึดไปแจกซะเองจนวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนะครับแล้วก็มีการเคลียร์ปัญหาจบลงเมื่อวานนี้ไปต่อกันที่เชียงใหม่กันบ้างครับมีเหตุวุ่นวายเล็กน้อยครับระหว่างที่มีอดีตนักกีฬาว่ายน้ำเยาวชนทีมชาติไทยเขาไปแจกอาหารแล้วก็น้ำดื่มรวมทั้งไข่ไก่นะครับให้กับคนที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 ที่บริเวณสระว่ายน้ำย่านถนนเวียงแก้วมีประชาชนไปยืนต่อคิวยาวกว่า1กิโลเมตรครับเทศกิจก็ไปช่วยจัดระเบียบนะครับให้เว้นห่างกัน1ช่วงแขนก็มีคนคอยไปบอกนะฮะแต่ด้วยอากาศมันร้อนคุณผู้ชมคุณมนัสสิริคือแถวท้ายๆเนี่ยท้ายๆแถวเลยเนี่ยนะฮะแทนที่จะเป็นคนต่อเขาก็เอาของไปต่อคือเอาของไปจองคิวมันคือมันไม่ไหวจริงๆมันร้อนมากนะฮะก็เลยเอาพวกก้อนหินมั่งขวดน้ำมั่งนะครับแต่ปรากฏครับคุณผู้ชมในระหว่างที่ชาวบ้านกำลังยืนรอคิวกันอยู่นั้นมีชายเร่ร่อนแทรกคิวครับพอแทรกคิวปุ๊บโอ้ชาวบ้านก็ไม่พอใจแถมยังมีการเอามีดพกเนี่ยเอามาขู่ด้วยนะฮะก็เลยต้องแจ้งตำรวจเข้าไประงับเหตุคุมตัวผู้ชายคนนี้ไปตักเตือนนะฮะเจ้าตัวก็ยอมรับผิดครับหลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้นก็มีการแจกต่อทุกอย่างเป็นไปอย่างเรียบร้อยนะฮะก็วิดเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงครับ